Channel ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับลิซ่าเบลล่าและมิเชลถือเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เจิดจรัสแห่งยุคของเซาท์อีสเอเชียลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพริ้งซูเปอร์สตาร์เคป๊อปของเมืองไทยที่ทำลายสถิติโลกอย่างมากมายตามประกาศของ Guinness World Record เธอได้รับการรับรองให้เป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน Instagram ซึ่งทะลุ102ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยเบลล่าพอสอินฟลูเอนเซอร์ลูกครึ่งอเมริกันฟิลิปปินส์เธอถือเป็นไอคอนแห่งโลก TikTok ที่มีผู้ติดตามมากกว่า90ล้านคนและความโด่งดังของเธอในแพลตฟอร์มโซเชียลทำให้เธอนั้นกลายเป็นศิลปินเดี่ยวของค่าย Warner Music เป็นที่เรียบร้อยมิเชลโยนักแสดงคนดังของประเทศมาเลเซียมิเชลได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ทำให้เธอเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้ในฐานะนักแสดงนำและยังเป็นดาราดังคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลังจากการนำเสนอข่าวนี้ออกไปทำให้เกิดความคิดเห็นมากมายในโลกโซเชียลครับซึ่งความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันคิดว่าลีอาซาลอนกาเป็นตัวแทนของฟิลิปปินส์ได้ดีที่สุดและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับจากประเทศไทยนะครับว่าฉันรักเสียงของเธอและความคิดเห็นต่อไปก็มาเคลมลิซ่านะครับว่าจริงๆแล้วลิซ่ามาจากจาการ์ตาอินโดนีเซียและก็มีคนตอบกลับนะครับว่าอะไรนะไม่นะจริงๆแล้วลิซ่ามาจากกัมพูชาต่างหากและหลังจากคอมเมนต์นี้ก็มีความคิดเห็นตอบกลับนะครับว่าชาเย็นพุ่งเลยเรามาเปลี่ยนไบโอของเธอในวิกิพีเดียกันเถอะเพื่อให้คนไทยได้เห็นความเห็นต่อมาบอกว่าคุณคนไทยเหรอทำไมคุณโง่แบบนี้และความเห็นต่อมาได้ตอบกลับว่าทำไมคุณพูดแบบนั้นเธอเป็นคนไทยคุณเริ่มจำเธอไม่ได้เพราะเธอถูกจีนปฏิเสธหรอโอลิซ่าผู้น่าสงสารทำไมประเทศของคุณถึงเริ่มจำคุณไม่ได้ล่ะความเห็นต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้จักเบลล่าเธออาจจะไม่โด่งดังในเมียนมาหรือบางทีฉันก็แค่ไม่รู้จักแต่ฉันรู้จักทั้งลิซ่าหรือมิเชลความเห็นต่อมาก็ได้เค็มลิซ่าอีกแล้วนะครับว่าลิซ่ามาจากกิตาปาวันประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีคนเข้าไปตอบกลับในทันทีนะครับว่าอะไรกันเธอเกิดที่บุรีรัมย์ประเทศไทยแม่ของเธอเป็นคนไทยท่านต่อไปกล่าวว่ามิเชลโยเธอน่าทึ่งมากมีความสามารถและเธอดูเป็นธรรมชาติที่สุดเธอมีอายุมากเหมือนวัยชั้นดีความเห็นต่อมากล่าวว่าถึงแม้เธอจะอายุมากแล้วแต่มิเชลโยก็ยังคงน่าทึ่งมากฉันไม่ลืมภาพยนตร์ที่โดดเด่นของเธอบางเรื่องอย่าง The Memory of Geisha หรือ The Lady ความเห็นท่านต่อมาคงมาจากกัมพูชานะครับเพราะคอมเมนต์ไว้ว่าจริงๆแล้ว3คนนี้อยู่ในกำแพงนครวัดกัมพูชาท่านต่อมาก็ได้ย้ำไว้อีกว่า3สาวนี้เขมรเราแกะสลักไว้บนกำแพงเมื่อพันปีก่อนและก็มีความคิดเห็นตอบกลับว่าขุดผนังออกมาดูครับและความคิดเห็นต่อไปค่อนข้างรุนแรงนะครับว่ามันตลกดีเมื่อไทยสร้างแอคเคาท์ปลอมจะทำให้กัมพูชาต้องอับอายเด็กน้อยเอ้ยการศึกษาตามความเห็นต่อมาบอกว่าแนะนำให้คุณหยุดดูกำแพงวัดสัก10ปีแล้วคุณน่าจะหายดีความเห็นต่อมาบอกว่ารักมิเชลโยชอบดูหนังของเธอความเห็นท่านต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้จักเบลล่าฉันรู้จักแคลิซ่าและมิเชลโยเท่านั้นความเห็นต่อมาบอกว่าเบลล่าเป็นคนฟิลิปปินส์แต่มีชื่อเสียงและอยู่ในสหรัฐอเมริกาลิซ่าเป็นคนไทยแต่มีชื่อเสียงและอยู่ในประเทศเกาหลีใต้มิเชลเป็นคนมาเลเซียและโด่งดังและอยู่ในฮ่องกงความจริงก็คือพวกเราอาเซียนภูมิใจกับ3คนนี้เพราะเพียงสัญชาติของพวกเขาเท่านั้นพวกเขาไม่ได้แต่ระดับอาชีพในอาเซียนเลยพี่คุย Channel